ครับเชิญครับเอาเลยคืออย่างนี้นะครับเอาเป็นว่านี่เป็นอีกครั้งหนึ่งครั้งที่สองนะครับที่ผมได้คุยกับคุณสรวิทย์ที่จริงเราไม่ใช่คนห่างคนไกลกันนะครับรู้จักกันมาตั้งแต่การต่อสู้ของคนเสื้อแดงหลายปีมาแล้วนะครับแล้วผมมีความรู้สึกว่ามันมีอะไรต้องเข้าใจผิดกันแน่ๆถ้าคุณสรวิทย์ไม่ทำงานรับใช้ทหารหรือว่าไอ้กรมน.เนี่ยมันน่าจะเคลียร์กันได้นี่ผมเชื่ออย่างนั้นนะแล้วก็อาจจะมีอะไรหลายเรื่องแหละความเห็นต่างในเชิงทฤษฎีอะไรทั้งหมดเนี่ยนะครับก็น่าจะคุยกันได้เอาเป็นว่าวันนี้นะครับพี่น้องที่รับฟังอยู่นะครับก็น่าจะเป็นประโยชน์เพราะว่าเราก็เห็นกันนะครับคุณสรวิทย์เนี่ยอยู่ในแวดวงการต่อสู้เวทีเสื้อแดงก็เคยขึ้นนะครับแล้วเรื่องน้ำมันเนี่ยผมก็ได้พูดไปหลายครั้งว่าไม่เห็นต่างกันและผมนี่สนับสนุนเรื่องน้ำมันเต็มที่แต่ว่าการโจมตีเนี่ยจริงๆคุณสรวิทย์มีประเด็นที่สงสัยผมหลายเรื่องเอาเป็นว่าอย่างนี้ไหมเราถามกันได้ทั้งสองทางแหละอย่าได้ถือเป็นอันนี้เลยแบบว่าพี่น้องคุยกันนะผมไม่ได้มองคุณสรวิทย์แล้วก็ฮาวทูเนี่ยเป็นศัตรูอันนี้ขอให้บอกตรงๆนี่คือความจริงใจนะครับเดี๋ยวโทษทีมันมีเสียงแทรกเสียงแทรกได้มาอย่างไรเสียงแทรกเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวปิดอาจจะมาจากรายการที่เปิดไว้นะครับแป๊บนึงโอเคผมปิดแล้วโอเคนะเสียงมาจากทางคุณเอาละสรวิทย์ครับเอาเป็นว่าข้องใจอะไรให้ถามผมได้นะครับคุณโจมตีอะไรผมโจมตีต่อหน้าตรงนี้เลยแล้วผมจะได้ตอบอธิบายแล้วก็ถ้าผมมีคำถามอะไรก็จะได้ถามกันนะครับอันนี้เอาเป็นว่าคุยกันแบบมิตรนะครับเนื่องจากผมไม่เคยเห็นคุณเป็นศัตรูและผมไม่เคยคิดจะนะครับจริงๆไม่เคยคิดถึงด้วยซ้ำว่าคุณทำอะไรยังไงเนี่ยคลิปผมก็ฟังบ้างในช่วงแรกๆแต่ว่านานเข้าเนี่ยผมจับประเด็นว่ามันประเด็นที่เอามาโจมตีมันไม่มีมูลในส่วนที่ผมรับรู้อ่ะก็เลยไม่ได้ไปตอบโต้ด้วยนะครับแต่ว่าถ้ามันจะเป็นประโยชน์กันก็คุยกันตรงนี้เลยนะครับเชิญเลยครับคือสำหรับผมนะครับกับเพียงดินเนี่ยค่อนข้างจะหนึ่งเราเคยคุยกันเห็นหน้าเห็นตาครับนะแล้วคุณเพียงดินก็เห็นหน้าเห็นตาผมครับนะก็รู้ว่าผมเป็นใครครับนะแต่สิ่งที่เรากำลังคุยกันตอนนี้ก็คือว่าครับประเด็นก็คือว่ามันนำไปสู่ชัยชนะของประชาชนจริงไหมอะไรนำไปสู่ชัยชนะของประชาชนจริงๆคำว่าชัยชนะของประชาชนมันนำไปสู่ตรงนั้นจริงไหมจริงเอาให้ผมตอบนะจริงผมว่าไม่จริงเอางี้แล้วคุณว่าไม่จริงเนี่ยคุณรู้ไหมว่าผมจะไปยังไงเพราะว่าคุณตามใครคุณตามคุณจารุพงศ์คุณคิดว่าผมตามคุณจารุพงศ์แล้วคุณคิดว่าผมนำคุณจารุพงศ์ผมว่าคุณตามอย่างคุณผมตามเหรอคนอย่างผมเนี่ยเลยต้องตามคนน่ะสรวิทย์ผมมีทุกอย่างคุณนำตรงไหนการนำเนี่ยแปลว่าคุณมองว่าการนำคือนำยังไงนำทางความคิดครับแน่นอนเป้าหมายปลายทางแล้วคุณรู้ไงว่าผมไม่นำทางความคิดคุณรู้ได้ยังไงคือฟังคุณเพียงดีคลิปของคุณเพียงดีหลายคลิปแล้วคุณสรุปยังไงคุณว่าผมคิดยังไงคุณสรวิทย์ผมคิดอย่างไรปลายทางของเสรีไทยคือเป้าหมายสูงสุดแล้วดีที่สุดแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ครับของผมมีทฤษฎีมดแดงล้มช้างก่อนหน้าเสรีไทยจะเกิดก่อนหน้า how to ด้วยซ้ำมดแดงล้มช้างเราก็พูดแต่ว่ามันเป็นทฤษฎีของสัตว์ผมอยากให้คุณยกตัวอย่างได้เอางี้สุรวิทย์นั่งฟังหน่อยผมจะสอนให้นะครับเอาเป็นว่าคุณฟังผมก็แล้วกันวันนี้นะครับครับเอาอย่างนี้หนึ่งเนี่ยเอาเป็นว่าวันนี้คุณฟังผมพูดเรื่องมดแดงล้มช้างนะจะได้เปิดใจนะครับมันเป็นทฤษฎีเพ้อเจ้อคุณบอกเพ้อเจ้อใช่ไหมคุณคิดว่าสรุปให้ผมฟังสิว่าทฤษฎีม้วนแดงล้มช้างของผมคืออะไรคือทฤษฎีของนักเพ้อเจ้อเอาบอกมาสิว่ามันเพ้อเจ้อยังไงมันมีช้างกี่ตัวที่ตายเพราะม้วนแดงเอาพูดถึงทฤษฎีที่ผมพูดสิครับอย่ามาเอามดแดงกับช้างอันนี้มันเด็กอนุบาลคิดกันแล้วมาเถียงกันเรื่องว่ามดกับช้างเนี่ยเอาเป็นว่าสาระที่ผมทฤษฎีของผมคืออะไรคุณบอกให้ผมฟังซิแล้วผมจะแก้ไขให้ว่าคุณเข้าใจถูกหรือผิดทำตรงนั้นครับทฤษฎีม้วนแดงล้มช้างผมมีหลักยังไงคุณฟังมาแล้วเล่าให้ผมฟังซิมีหลักของนักเพ้อเจ้อไงอ้าวบอกมาซิว่าเพ้อยังไงเจ้อยังไงเพราะมันไม่มีช้างตัวไหนตายเพราะไม่ใช่สุรวิทย์ไปที่ความคิดสิครับคุณอย่าคิดแบบอนุบาลแบบไปเรื่อยเปื่อยความคิดของทฤษฎีม้วนแดงล้มช้างผมคืออะไรต่อสู้เพื่ออะไรมีวิธีการต่อสู้ยังไงม
ดแดงล้อมช้างชื่อมันก็บอกอยู่แล้วไม่อย่าเอาเข้ามามดกับช้างเอาทฤษฎีเพราะว่าผมนี่ตีมาเป็นทฤษฎีการเมืองนั่นมันคือชื่อทฤษฎีมดแดงล้มช้างแต่สาระของมันคืออะไร สรุปว่าชื่อคุณยังไม่ถูกแล้วใช่ไหมเอาไม่ใช่คุณอย่ามาเล่นประเด็นอย่างนี้อีกมันไม่สุรวิทย์นี่อายุเรานี่ขนาดไหนแล้วครับอย่าเพ้อเจ้อครับเอาเป็นว่าคุณรู้ไหมว่าทฤษฎีผมมันว่ายังไงทฤษฎีมดแดงล้มช้างคือทฤษฎีของนักเพ้อเจ้อไม่ใช่ มันเพ้อเจ้อยังไงก็บอกมาสิเอาเป้าหมายของทฤษฎีล้มแรงล้มช้างคืออะไรอ่ะเป้าหมายคืออะไรเป้าหมายของทฤษฎีผมคืออะไรตายเพราะมดแดงสักตัวไหมไม่สุรวิทย์มาตอบคำถามนี่ก่อนเป้าหมายของทฤษฎีมดแดงล้มช้างคืออะไรคือตรงนั้นอ่ะแล้วแต่คุณจะเอาไปทำอ้าวมาแล้วแต่ได้ไงคุณจะบอกว่าของผมเพ้อเจ้อคุณต้องบอกผมก่อนใช่ไหมทฤษฎีผมพูดว่าอะไรก็มดมันมีช้างตายเพราะมดแดงสักตัวไหมในโลกนี้ไม่คุณยังสรุปไม่ได้เลยเอาที่ผมพูดสิคุณมาโจมตีผมคุณต้องรู้ก่อนว่าทฤษฎีผมว่ายังไงเป้าหมายมันคืออะไรอ่ะก็คือทำให้คนไม่ถึงเป้าหมายปลายทางไงจบเลยสุรวิทย์มดแดงล้มช้างชาล้มช้างนี่เว็บไซต์ก็ให้ไปแล้วมันไม่เคยดูเลยนะนี่คือคุณจะเถียงเขาคุณจะว่าเขาเนี่ยคุณเล่นไม่มีอะไรร่องมีรอยเลยอ่ะทฤษฎีมดแดงล้มช้างสร้างชาตินี่ผมมีให้หมดตั้งแต่ว่านะครับมันชื่อเนี่ยมันหมายถึงอะไรแล้วอุดมการณ์มันคืออะไรมิชชั่นที่จะต้องทำการจัดทัพวิธีการต่อสู้อุดมการณ์มันมีอะไรบ้างมีแม้กระทั่งบัญญัติ10ประการไอ้ที่คุณอ้างว่าไม่ทำเพื่อประชาชนไม่มีเป้าหมายเพื่อประชาชนนั่นน่ะเข้าใจผิดหมดเลยแล้วเรามีแม้กระทั่งแนวทางด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองวัฒนธรรมมองตามหลักความเป็นจริงเอาเศรษฐกิจของคุณเป็นยังไงเศรษฐกิจนะโครงสร้างเศรษฐกิจต้องให้มันเป็นเรื่องของประชาชนเป็นเรื่องผลประโยชน์ประชาชนคุณบอกว่าผมไม่มีประโยชน์ประชาชนเนี่ยผมไม่รู้ว่าคุณฟังยังไงคุณสุรวิทย์ผมพูดมาคลิปผมเป็นพันๆคลิปตรงไหนครับคุณโครงสร้างเศรษฐกิจวันนี้ผมพูดไหมเรื่องเศรษฐกิจทุนกินรวบเนี่ยผมพูดทั้งสามานไอ้สามานี่คุณเนี่ยมองแต่ทักษิณสามานแต่คุณไม่เคยมองไอ้เจ้าไทยนั่นแหละกษัตริย์ภูมิพลและเครือข่ายพระราชานั่นแหละผมพูดจนปากเปียกปากแฉะทำไมคุณยังไม่รู้เรื่องอีกคุณผูกขาดศักดินาเหนือรัฐนั่นแหละอันเดียวกันนั่นแหละนั่นทุนของไอ้ครูนเก่าทุนภูมิพลว่าผมไม่พูดเราก็พูดกันไงว่าไม่พูดก็นั่นแหละเราก็พูดเหมือนกันไม่ได้พูดถึงคุณแต่กำลังพูดถึงผมว่าผมก็พูดไอ้ประโยชน์สูงสุดของประชาชนนั่นน่ะคำว่าประชาธิปไตยนะประโยชน์เนี่ยเศรษฐกิจสังคมการเมืองวัฒนธรรมให้อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนเพื่อที่ว่าถ้ามันเป็นของประชาชนใช้โดยประชาชนเข้มแข็งและคุมทุกกลไกอื่นเป็นพ่อของทุกสถาบันแล้วเนี่ยไม่เป็นขี้ข้าของไอ้พวกศักดินาของกษัตริย์ภูมิพลราชวงศ์จักรีสกุลมหิดลไม่เป็นขี้ข้าของทหารไม่เป็นขี้ข้านายทุนทุกคนนะทักษิณก็คนหนึ่งอ่ะผมด่าเอาให้ตรงนี้ผมถึงบอกนักพรรคการเมืองใหม่ตั้งต่อไปเนี่ยประชาชนต้องคุมพรรคการเมืองอย่าให้พรรคการเมืองเป็นพรรคของนายทุนคนเดียวตระกูลเดียวเป็นรัฐบาลเสร็จแล้วปุ๊บก็กลายเป็นว่าการจัดการนั้นเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ที่โยงไปแล้วคนในตระกูลหนึ่งเข้ามาคุมผมโจมตีทุกอย่างแต่คุณสุรวิทย์ไม่ยอมฟังคุณฟังไม่ได้สับแล้วจับไปกระเดียดนั่นมันคือปัญหาไงครับคุณแบบแหมอีอ๋อกับท่านจาลุกพงษ์เหลือเกินไม่คำว่าอีอ๋อนี่สุรวิทย์คุณมาเห็นคุณได้รู้ได้เห็นเขาไหมว่าเขาใช้ชีวิตยังไงตระกูลเขามีความเป็นมาอย่างไรคุณเป็นคนมองแคบมากๆครับผมเลยคุณเพียงดินผมเห็นกับตาผมคุณอยู่ต่างประเทศคุณไม่เห็นเท่าผมผมเห็นกับตาผมคุณเห็นตอนไหนคุณเห็นตอนไหนคนที่ติดคุกไม่อันนี้ผมพูดถึงคุณจารุพงศ์สิครับโอ้คุณจารุพงศ์ยังนั่งเครื่องบินครับไม่ถ้าคนที่ติดคุกที่เห็นกับตาเนี่ยคุณสุรวิทย์ใครเป็นคนทำให้เขาติดคุกอะไรที่ทำให้คนติดคุกและชนชั้นไหนทำให้ติดคุกใครโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยเป็นคนสั่งการให้เขาติดคุกแล้วอะไรทำให้เกิดความอยุติธรรมตรงนี้ถามหน่อยนะครับว่าคุณเพียงดินกับคุณทักษิณไม่รู้หรือว่าเอ้ากำลังสู้กับอะไรก็ทักษิณสู้กับอะไรก็เรื่องทักษิณเนี่ยนะปล่อยเข้าไปคือผมเนี่ยไม่ใช่ลูกน้องทักษิณนะคุณสุรวิทย์ใจผมด่าทักษิณวันนี้ผมก็ด่าได้ผมไม่เคยมีปัญหาเลยแล้วผมก็ด่ามาตลอดนะครับแต่การด่าของผมเนี่ยผมเอาไม่เอาเวลามาเสียกับทักษิณคือด้านดีก็ต้องบอกเขาด้านเสียก็ต้องบอกเขาถามว่าคุณทักษิณไม่มีด้านดีหรือไงสุรวิทย์มีครับคืนภาษีให้ประชาชนมากกว่าศักดินาครับนั่นไงแต่เขาไม่กำจัดต้นน้ำแล้วถ้าทักษิณไม่กำจัดแล้วมีปัญหาอะไรเราจะต้องให้ทักษิณมากำจัดใช่ไหมวันนี้ถามว่าสุรวิทย์เอาวันนี้นะ
เอาวันนี้เลยแล้วกันสุรวิทย์วันนี้สมมุติว่าคุณเป็นคนที่ทักษิณเชื่อตบหัวได้ถ้าไม่ยอมเชื่อตบได้นะวันนี้จะให้ทักษิณทำอะไรณวันนี้นะครับไม่ต้องย้อนไปละที่ผ่านมามันเสียประชาชนอ่ะหนึ่งให้ทักษิณทำอะไรอ่ะมาเสี่ยมยามาไอ้ส่งสุนัยยามาส่งจารุพงษ์มาหลอกลวงคุณรู้ไหมสุรวิทย์ผมอยู่กับท่านสุนัยท่านจารุพงษ์มาตั้งแต่วันที่15เดือนมิถุนายนพบเจอแทบทุกวันขี้ข้าทักษิณอ่ะสองคนนั่นคือขี้ข้าเนี่ยเห็นไหมคำพูดของคุณเนี่ยมันพิสูจน์ตัวผมเองมันไม่ใช่ครับทักษิณไม่ได้ส่งเงินให้ตระกูลเรืองสุวรรณวันนี้ตระกูลเรืองสุวรรณยังต้องดูแลพี่น้องที่อยู่เขมรอยู่ลาวครับคุณเพียงนินครับผมเห็นกับตาแล้วรู้ว่านี่เป็นการช่วยเหลือด้วยน้ำใจบริสุทธิ์เป็นคุณจารุพงษ์ได้เป็นหัวหน้าพรรคเนี่ยถ้าทักษิณไม่ไว้ใจเนี่ยไม่แน่นอนการไว้ใจของเขานั่นน่ะมันมีเหตุมาจากอะไรต้องจำเป็นจะต้องเป็นเรื่องของนะครับเป็นเรื่องของเขาเรียกเงินทองเหรอนามสกุลเรืองสุวรรณนะเขาก็มีฐานะนะสุรวิทย์เปล่ากับนายไม่มันไม่ใช่เลยครับจริงๆนะถ้ามองในแง่ว่าเขาเคารพกันใช่นะอันนี้ให้ผมแก้ไขความเข้าใจของคุณนะเพราะผมรู้จักเข้ามา6เดือนเนี่ยใกล้ชิดประเภทว่าเขาก็ไว้ใจให้รับรู้อะไรเยอะจารุพงษ์เนี่ยดูการเติบโตของเขาดูธาตุแข็งของเขาเขาเติบโตมาจากสายราชการนี่พวกนี้น่ะสมองไม่มีนี่คือความตื้นของคุณนะสุรวิทย์คุณเนี่ยความคิดของคุณเนี่ยคิดว่าตัวเองรอบรู้แล้วไปไล่ดูถูกคนอื่นผมมีโอกาสนั่งคุยกับคุณจารุพงษ์นะแล้วผมรู้ถึงต้นตระกูลเขาแล้วก็เอาหลายอย่างเอาเป็นว่าให้ผมเล่าสิ่งที่คุณไม่ได้ยินให้ฟังก็แล้วกันนะเลี้ยเข้าไปมาฟังก่อนคุณฟังก่อนแล้วคุณจะรู้ว่ามีเหตุผลอยู่เลี้ยเข้าไปในด้านที่ไม่ดีเนี่ยผมก็มีพูดอยู่บ้างนะครับในเรื่องของนี่คุณไม่อัพผมอัพเองไม่มีปัญหาโอ้ย yeah. แน่นอนอยู่แล้วผมอัพอยู่แล้วสุรวิทย์นี่ผมกำลังอัดอยู่ครับแต่ว่าให้ผมพูดเรื่องของคุณจารุพงษ์และตระกูลเรืองสุวรรณแล้วก็ทักษิณนะอันนี้เอาแบบคนข้างนอกผมไม่รับเงินจากตระกูลชินวัตรไม่รับเงินจากตระกูลเรืองสุวรรณนี่พูดให้ชัดนะครับเดี๋ยวจะหาว่าเป็นลูกน้องคุณอย่ามาดูถูกผมไม่ได้ชีวิตผมเนี่ยผมดูแลด้วยตัวเองได้อยู่กินด้วยตัวเองได้เพราะนั้นให้รู้ไว้นะครับผมไม่กระจอกนะครับประกาศตรงนี้ผมไม่ได้รับเงินจากเรืองสุวรรณไม่ได้รับเงินจากทักษิณไม่รับเงินจากอเนกซานฟรานผมเป็นตัวของผมเองใครจะมานะครับอ้างสิทธิ์เหนือผมไม่ได้เด็ดขาดผมไม่ได้รับใช้ใครผมทำเพื่อประชาชนโอเคงั้นเราตรงกันโอเคตรงกันแต่นี่จะพูดเรื่องเรืองสุวรรณกับทักษิณวิเคราะห์แลกเปลี่ยนกันนะฐานะที่ผมก็ไม่ได้สยบยอมกับกลุ่มไหนทั้งสองตระกูลนี่ผมมองด้วยใจเป็นธรรมจากการที่ผมได้สัมผัสเนี่ยก็คือว่าเรืองสุวรรณเขาก็มีฐานะของเขาเขาไม่ใช่คนยากคนจนมาก่อนอยู่ในการเมืองมาตลอดเขาก็เป็นอมาตย์นะใช่ครับถูกต้องแต่ว่าไม่ได้แปลว่าตระกูลเป็นอย่างนั้นแล้วจิตสำนึกมันจะเป็นแบบนั้นต้องไปรับใช้สยบยอมกับเจ้าเขาไม่สยบยอมกับอำนาจศักดินาเรื่องของเรื่องได้คุยได้กินนะได้รับรู้กันเนี่ยอะไรบางเรื่องเนี่ยนะครับเขาไม่สามารถจะพูดในที่สาธารณะได้สาเหตุที่เขาต้องหนีก็เพราะตรงนี้แต่ย้อนไปที่ความสัมพันธ์ระหว่างขอบคุณนะคุณสุรวิทย์ที่คุณมีมารยาทนะครับคือจริงๆผมนี่ออกจะรูทมากกว่าคุณสุรวิทย์นะครับในแง่ของการพูดแต่ว่ามันเป็นอะไรที่ต้องอธิบายอ่ะก็คือว่าเรืองสุวรรณเนี่ยเขาอยู่ในแวดวงการเมืองมานานตระกูลของคุณทักษิณเนี่ยเมื่อก่อนเคยไปพึ่งคนตระกูลเรืองสุวรรณด้วยซ้ำสมัยที่ยังมาเรียนหนังสืออยู่เมืองนอกเขาย้อนประวัติย้อนไป 20-30 ปีไอ้การที่เขาจะไว้ใจเอาไว้เนื้อเชื่อใจแล้วเขาไปทำกันเนี่ยมันเป็นเรื่องเอาเป็นว่านี่แต่ภาษาคนนอกนะอย่าได้หาว่าผมเนี่ยไปพูดนะครับเลียเรืองสุวรรณหรือว่าเลียชินวัตรนะครับเพื่อให้คุณได้ข้อมูลบางส่วนให้มันชัดเจนขึ้นบางครั้งเนี่ยการไปกล่าวหาเขาแล้วก็ไปหาว่าเขาไม่มีสมองเนี่ยสุรวิทย์ผมฟังเหตุผลตรรกะของคนเนี่ยคุณจารุพงษ์ไม่ใช่คนไม่มีสมองครับไม่งั้นเป็นอธิบดี 3-4 กรมเป็นนายรัฐมนตรีเอารัฐมนตรีถ้าบอกว่าเพราะทักษิณเป็นคนดึงขึ้นก็ใช่ครับแต่ว่าฝีมือของคนที่เขาผ่านงานข้าราชการ30กว่าปีแล้วนะรู้จักชาวบ้านนี่นะคุณเป็นดินคุณอาจจะรู้เบื้องหลังผมนิดนึงน้อยไปนิดนึงนะครับผมก็รับราชการครับกี่ปีครับเกือบถึง25ปีครับครับคุณจารุพงษ์36 37ปีนะครับลูกจ้างประจำด้วยครับครับเพราะฉะนั้นในแวดวงนี้ไม่ต้องมาพูดก็แล้วตำแหน่งอะไรครับคุณสุรวิทย์ได้ไปถึงตำแหน่งระดับเอาเป็นว่าอธิบดีไหมเป็นอธิบดีกรมใดกรมหนึ่งไหมที่เป็นใหญ่ฟังนะเพียงนี้คนที่เติบโตคนที่เป็นใหญ่ในราชการได้คำว่าจิตสำนึกของประชาชนเพื่อประชาชนมันไม่มีหรอกครับจริงเหรอครับเขาต้องรับใช้
คนที่จะให้ตำแหน่งเขาได้เท่านั้นเหรอฮะอันนี้แปลว่าข้าราชการเมืองไทยที่ได้ระดับ C7 C8 หรือว่าเป็นอธิบดีเป็นอะไรเนี่ยหาคนดีไม่ได้เลยหาคนที่ทำเพื่อประชาชนไม่ได้เลยนะฮะก็หาได้ครับเพียงนิดแต่ว่าอาจจะเคลียร์หายากหน่อยคือก็โอเคคือคืออย่าเอาคำนี้มาบอกว่านี่คือความดีของจ่าลุงพงษ์ได้ไหมไม่เอาเป็นว่าผมอธิบายก่อนผมไม่ได้บอกเป็นความดีนะผมกำลังจะบอกไปว่าเอาประวัติรับราชการมาบอกว่านี่คือความดีไม่กำลังจะบอกว่าทุกตัวโอ้ทุกตัวเหรอขึ้นไประดับ8ขึ้นไปนะเนี่ยส้นตีนหมดเหรออันนี้ผมโอเคละในเรื่องของการเรียนแล้วก็เรื่องของการทำให้คนเขาเห็นฝีมือเนี่ยมันต้องแล้วแต่คุณเอางี้คุณสรวิทย์รู้ไหมว่าทำไมคุณจารุพงษ์เนี่ยถึงได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจจากคนระดับสูงแล้วก็นะรู้สึกจะเป็นเลขาของผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครไม่แน่ใจว่าเป็นจำลองหรือเปล่านะเป็นเลขาแล้วก็ขึ้นไปเป็นระดับอธิบดี 2-3 อธิบดีแล้วในที่สุดแล้วเนี่ยก็ถูกดึงไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแล้วก็มหาดไทยโดยคุณทักษิณและเป็นหัวหน้าพรรคเนี่ยผมได้สัมผัสกับตัวเองมาโดยตรงนายผมก็มีที่เป็นข้าราชการครับนะเพราะฉะนั้นถามได้ว่าการที่คุณเข้าอยู่ในระดับสูงขนาดนั้นคุณรู้ไหมว่าถ้าศักดินามันไม่เห็นชอบไม่ได้ขึ้นหรอกครับศักดินาที่หมายถึงใครเห็นชอบใครเห็นชอบศักดินาเอาชัดๆเลยที่มีอำนาจเก่ากลุ่มอำนาจเก่าก็เอาเป็นว่าหมายถึงคนในวังเห็นด้วยว่างั้นเหรอครับคนถูกต้องนะเพราะว่าผมเคยวิ่งตำแหน่งไม่ใช่ ผมจริงนะผมเคยเห็นคนวิ่งตำแหน่งแค่ C7 เท่านั้นเองก็ยังวิ่งถึงข้างในเอาเป็นว่าเอาเฉพาะที่อยู่ในระดับนี้นะถ้ามันจะขึ้นตำแหน่งแน่นอนคนข้างในต้องเห็นด้วยตักกะเอาเป็นว่าเดี๋ยวนะข้างในเห็นด้วยนี่แปลว่าคำคู่กำลังบอกว่าจารุพงษ์เรืองสุวรรณเนี่ยเป็นคนของเจ้าไม่ใช่ฮะอันนี้คุณสรุปเร็วกันไปโอเคแล้วจะว่าในระบบเป็นคนที่อยู่ในระบบไม่เคยคิดที่แหกระบบถ้าอย่างนั้นก็คือไม่ต้องให้มีราชการแล้วงั้นนะคนที่เป็นราชการก็คือเป็นคนที่เอาตามระบบไม่คิดจะทำเพื่อประชาชนนะตรรกะคุณเป็นอย่างนั้นเหรอคนที่ทำเพื่อประชาชนมีแต่เป็นข้าราชการระดับผู้น้อยเติบโตไม่ได้เอางั้นเลยเหรอโอ้โหถ้างั้นประเทศไทยหมดหวังละสุรวิทย์ถ้าพูดอย่างนี้ตรรกะของคุณมันแคบเหลือเกินหมดหวังไหมล่ะตอนนี้ที่คุณออกมาออกคลิปสักวันมันเพราะมันหมดหวังใช่ไหมก็มันหมดหวังไงคุณเพียงนิ่มคือจริงๆนะบอกตรงๆนะคุณสุรวิทย์ผมรู้จักข้าราชการพอสมควรถึงจะรับราชการแค่10ปีเห็นด้านไม่ดีก็เยอะแต่ผมก็รู้จักกับญาติมิตรนะครับมิตรสหายแล้วก็คนที่อยู่แวดวงราชการคนดีมันมีเยอะกว่าคนไม่ดีสุรวิทย์โตได้ข้าราชการที่เติบโตได้โอ้นี่ตายเลยคุณโอ้ตายเลยสุรวิทย์คุณเล่นมองอย่างนี้ตายเลยคือคุณผมเข้าใจว่าคุณสุรวิทย์เนี่ยมีปัญหาเรื่องของการว่ามองคนในแง่ลบอ่ะคุณมองเนี่ยผมอย่างผมเนี่ยนะอย่างหน้าอย่างผมเนี่ยนะดูดีๆนะลูกน้องอเนกซันฟรานเลยลูกที่ฆ่าทักษิณเลยอย่างผมเนี่ยเดี๋ยวคุณก่อนที่ไปเรื่องอื่นนะฮะเอาเรื่องตรงนี้ก่อนเราให้เครดิตคนหน่อยสิคนดีมันมีจริงสุรวิทย์จารุพงษ์ก่อนดีกว่ามั้งได้เลยได้เลยเอางี้ให้ผมจบนะเรื่องคุณจารุพงษ์นะเรื่องตัวคุณเองอ่ะฮะผมคืออย่างนี้เริ่มต้นนี่ผมคิดต่างจากคุณสุรวิทย์ในแง่ที่ว่าคนที่จะก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งระดับสูงได้เนี่ยไม่ได้แปลว่าต้องเลียเสมอไปไม่จำเป็นต้องเลียเสมอไปนะครับของผมเนี่ยทำงานราชการเนี่ยผมได้ปีครึ่งตลอดอาจจะไม่ใช่2แต่ก็ถึงเวลามาปุ๊บก็ดูเห็นถึงความก้าวหน้าบางครั้งในความสามารถแล้วก็ลักษณะนิสัยบางอย่างเนี่ยมันทำให้คนประสบความสำเร็จได้คุณจารุพงษ์เนี่ยเท่าที่ผมดูนะครับเป็นคนรอบรู้นะครับตระกูลเขาเป็นตระกูลก็บอกแล้วเป็นตระกูลเขาไม่ใช่สิ้นไร้ไม้ตอกเขามีโอกาสสั่งเสียสั่งสอนกันมาต้นตระกูลเขาเนี่ยเป็นถึงขนาดขอโทษนะนักปฏิวัติเขาไม่ได้ถ่ายทอดทาง DNA ครับแน่นอนผมไม่ได้บอก DNA เลยครับแต่ผมกำลังพูดเรื่องสิ่งแวดล้อมจับประเด็นให้ดีนะครับสิ่งแวดล้อมที่เขาเติบโตเข้ามานั้นทำให้เขามีคุณได้พัฒนาศักยภาพเชิงความรู้เราเอาลูกชาวบ้านที่เรียนบ้านนอกไม่มีโอกาสอะไรเลยเนี่ยต้องทำมาหากินเลี้ยงชีพนะ
กับคนที่เขาให้ฝึกฝนมีจิตสำนึกมีองค์ความรู้ได้ท่องโลกได้เห็นสิ่งนู้นสิ่งนี้เนี่ยบางทีเนี่ยเราก็ต้องยอมรับความจริงเหมือนกันว่าคนเหล่านี้เขาจะพัฒนาศักยภาพบางอย่างของเขาในระดับที่มันเหนือกว่าลูกชาวบ้านทั่วไปแต่ไม่ได้แปลว่าลูกคนชั้นสูงคนมีศักดินามีอำนาจมีบารมีแล้วต้องดีเสมอไปนะผมก็เชื่อว่าตัวเองก็เป็นบทพิสูจน์ว่าตรงนี้มันไม่ได้จริงเสมอไปไอ้คนเด็กเลี้ยงควายมันก็ทำได้อย่างที่ผมทำแต่ว่ากำลังจะบอกว่าการที่เขามีโอกาสอย่างนั้นเนี่ยเขาก็ทำให้เขานั้นมีองค์ความรู้คุณจารุพงศ์เนี่ยถ้าคุณได้มีโอกาสคุยส่วนตัวกับท่านสักสองสามครั้งนะได้คุยเรื่องทั่วไปให้เกียรติกันไม่มานั่งอันนี้กันนะแล้วก็ใช้เวลามันช่วยเนี่ยจะรู้ว่าคุณจารุพงศ์เป็นคนที่มีความรู้มากแล้วใครจะไปรู้ว่านโยบายเรื่องของการคมนาคมที่จะบริหารนะครับจัดการเรื่องน้ำเรื่องท่าโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของรถไฟความเร็วสูงต่างๆนั้นคนที่เริ่มต้นคิดกลายเป็นคุณจารุพงศ์สมัยอยู่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแล้วคนที่เอาไปใช้คือชัดชาตินะครับนี่เริ่มรู้สึกว่าคุณเชียงดินจะโปรคุณจารุพงศ์ไม่โปรแต่ว่าผมจะพูดให้ฟังเพราะคุณไม่ได้คุยไงคุณไม่รู้ไงคุณจารุพงศ์ออกทริปกับคุณนั่นแหละคุณจำได้ไหมฮะว่าไงออกทริปกับคุณนั่นแหละบอกว่าเรื่องน้ำมันมันไม่ใช่เรื่องสำคัญนี่ไม่นี่อันนี้ข้าวคือคนต้องกินข้าวคือคุณอันนี้ผมจะสอนให้นะขออภัยคือถ้าคุณไปพูดเรื่องเหล่านี้เอาประเด็นนั้นไปพูดกับคนที่เป็นวิชาการอย่างผมอย่างคนทั่วไปเนี่ยเขาจะดูถูกคุณสุรวิทย์เอาเพราะว่าการที่คุณสุรวิทย์เอามาตีนะเป็นการเขาเรียกว่า take the thing out of context แปลว่าคุณพูดโดยที่ไม่มองคอนเทกซ์ของการพูดการพูดณวันนั้นคุณจารุพงศ์ไม่ได้มาบรรยายเรื่องของปัญหาหรือว่าจุดอ่อนจุดแข็งหรือผลประโยชน์ของชาติทั้งหมดแต่คุณจารุพงศ์กำลังจะไปพูดกำลังแก้ต่างให้คุณจารุพงศ์ไม่ได้แก้ต่างเพราะผมเป็นคนสัมภาษณ์ผมรู้ดีกว่าคุณผมได้คุยกันก่อนจะออกอากาศแล้วก็หลังออกอากาศแล้วมีนอกรอบด้วยผมฟังคลิปว่าคุณคุยกันเนี่ยผมไม่รู้อะไรเลยใช่ไหมไม่คุณรู้ในส่วนที่อยู่ในคลิปแต่คุณไม่รู้อะไรที่อยู่ข้างนอกแล้วคุณไม่รู้ว่าความรู้ของคุณจารุพงศ์จริงๆเนี่ยที่ไม่ได้พูดในคลิปมีอีกเท่าไหร่มันไม่มีใครหน่อมแหนมหลอกไปคิดขนาดนั้นน่ะไอ้เรื่องน้ำมันไม่สำคัญเท่าแล้วครับอย่าไม่ใช่ไม่นั่นไม่ใช่ประเด็นที่คุณไม่ใช่ประเด็นที่คุณจารุพงศ์ต้องการจะมาเน้นแล้วก็ไม่ใช่ปกปิดเพื่อนายทุนอะไรอย่างที่คุณไปออกคลิปนั้นซึ่งมันไปเลอะเกินเลยอ่ะเขาเรียกว่าฟาร์เฟชชิ่งเวลาเราจะเถียงประเด็นอะไรเนี่ยบางทีเราต้องดูให้มันชัดก่อนคุณสุรวิทย์คือฐานะที่ผมอยู่ตรงกลางนะถามว่าถ้าคุณจะไปด่าคุณจารุพงศ์ผมเดือดร้อนหรือเจ็บด้วยไหมไม่เจ็บครับแต่ฐานะเป็นคนที่อยู่ตรงกลางและเป็นนักวิชาการและผมมีความเป็นธรรมอ่ะกลางตั้งแต่เมื่อไหร่คุณเพียงนินเป็นกลางก็คือกลางด้วยเหตุผลไงถ้าคุณสุรวิทย์พูดถูกใจผมนะผมก็ต้องชมแต่ว่าสิ่งที่คุณสุรวิทย์พูดเนี่ยมันมีข้อบกพร่องเยอะเขาเรียกว่า flaws ไงคุณสุรวิทย์มันมี flaws อยู่ในนั้นเยอะเพราะว่าคุณไม่ได้มีหนึ่งเนี่ยมันเริ่มต้นที่อคติก่อนมองว่าเขาไม่ดีก่อนแล้วสองเนี่ยบางครั้งการตีความเนี่ยมันเหมือนกับตีความหาเรื่องไงครับถ้าเขามีจุดยืนเพื่อประชาชนคุณรู้ได้ไงว่าเขาไม่มีจุดยืนเพื่อประชาชนนะต้องได้รับผลประโยชน์เอางี้คุณสุรวิทย์ถามผมตรงๆสิคุณถามผมเลยว่าคุณจารุพงศ์กับคุณทักษิณเนี่ยคุณจารุพงศ์เป็นลูกน้องคุณทักษิณแล้วรับเงินคุณทักษิณเวลานี้แล้วก็ทำงานตามคำสั่งคุณทักษิณใช่หรือไม่ถามผมสิครับผมไม่ถามฮะถ้าถ้าคุณนะเห็นไหมถ้าคุณถามเนี่ยคุณจะได้คำตอบที่วันนี้ผมตอบออกหน้าตรงนี้นะผมจะตอบให้ต่อหน้านี่ไหมกล้าตอบตรงนี้คุณอยู่ในฐานะหัวหน้าพรรคแล้วคุณออกมาต่อสู้ในฐานะองค์การ NGO กระจอกทำไมเนี่ยเห็นไหมคุณไม่ต่อสู้ในฐานะตายเลยตายแล้วสุรวิทย์คุณคือผมไม่รู้จะยังไงนะผมอายแทนนะบอกตรงๆนะคือมันเอาไปมั่วหมดอ่ะคือมันมั่วกันหมดตะกะมันมั่วคือมันก็เอาอย่างนี้มันกลายเป็นอคติอ่ะเราแกะทีละเรื่องนะที่จริงเนี่ยเราคุยกันหลายเรื่องมากนะมันก็ไม่ชัดสักทีเอาเป็นว่าเรื่องของคุณจารุพงศ์ผมไม่ได้มาแก้ตัวแทนละนะแต่ว่าผมกำลังจะชี้ให้เห็นว่าประเด็นเรื่องของการต่อสู้ฐานะที่เป็นหัวหน้าพรรคแล้วตอนนี้มองมาตั้ง NGO กระจอกเนี่ยวันนี้เราจะต้องเข้าใจความจริงก่อนนะการเป็นหัวหน้าพรรคในภาวะตรงนั้นเนี่ยแม้กระทั่งเป็นนายกรัฐมนตรีนายกด้วยนะเป็นรองนายกเป็นรัฐมนตรีด้วยที่ถูกไฮแจ็คมีปัญญาทำอะไรได้ครับเพราะว่าจริงๆพรรคเพื่อไทยรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์นั้นถูกดอมิเนตโดยใครคุณสุรวิทย์ตอบหน่อยสิครับ
ใครเป็นคนดอมิเนตอยู่ครับคนที่บงการจริงๆอ่ะไอ้คนที่มีอำนาจจริงๆอ่ะใครคุณแมวคุณแมวและตระกูลครับเห็นไหมผมเรียไหมนี่คือความจริงพรรคเพื่อไทยนั้นมันยังอยู่ในโครงสร้างของการเมืองแบบตระกูลคนในตระกูลเข้ามามีส่วนชักนำแล้วรัฐบาลทุกรัฐบาลก็เป็นเหมือนกันยิ่งรัฐบาลทหารที่ตรวจสอบไม่ได้วันนี้ยิ่งแย่ใหญ่ก็คือภาษาของพวกผมเรียกว่าทาสแท้ทางชนชั้นก็ไม่รู้จะชนชั้นหรืออะไรก็แล้วแต่นั่นคือความจริงที่ต้องยอมรับทาสแท้ของพวกเขาครับไม่ว่าจะเป็นยิ่งลักษณ์หรือจะเอาหมาเอาแมวที่ไหนมาเป็นเขาก็จะพอทำแบบนี้แล้วถ้าสมมติคุณพูดปัญหาเรื่องชนชั้นจริงๆอ่ะสุรวิทย์เรื่องชนชั้นจริงๆเนี่ยเอาเป็นว่าถ้าเรื่องการโคดการโกงหรือเรื่องการสร้างพรรคการเมืองโดยที่ใช้อิทธิพลของครอบครัวแล้วก็มีเรื่องผลประโยชน์เกี่ยวข้องการโคดการโกงอันนั้นให้กฎหมายเขาทำไปซึ่งผมไม่แก้ตัวแทนเลยและผมก็ไม่ชอบลักษณะนี้ด้วยแต่ว่าเราต้องดูว่าถ้าจะพูดเรื่องสำนึกทางชนชั้นเนี่ยอะไรที่ทำให้ยิ่งลักษณ์ทักษิณแล้วก็นักการเมืองเรียกว่าผมเชื่อว่านักการเมืองเพื่อไทยหรือหลายพรรคเนี่ยมันก็น่าจะมีดีอยู่บ้างมีคนมีจิตสำนึกสู้คุณสุรวิทย์ได้สู้ผมได้แต่ทำไมไอ้พวกนี้มันถึงทำไม่ได้ปัญหาจริงๆมันอยู่ที่ไหนเอาถ้าจะวิเคราะห์กันถึงที่สุดเราก็ต้องแสดงความรู้กันให้ถึงที่สุดไอ้ที่ไอ้พวกนี้มันเลวมันเหี้ยมันทำอะไรไม่ได้จริงๆมันเป็นเพราะอะไรเพราะถ้าแท้ทางชนชั้นเขาไม่มีไงเอานั่นถูกครึ่งนึงแล้วมากกว่านั้นสิสภาพบังคับสิคุณพูดถึงความจริงสิครับโครงปัญหาเชิงโครงสร้างเลยครับพูดมาสิไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวโอ้ถ้าไม่เกี่ยวตายเลยสุรวิทย์คุณสอบตกเลยไม่เกี่ยวเลยไงครับเพราะสภาพแวดล้อมระบอบนั่นแหละที่อาจารย์ชูพงพูดอ่ะปัญหาเชิงโครงสร้างนั่นแหละที่มันบีบคั้นพวกนี้หนึ่งวัฒนธรรมการเมืองและสำนึกทางชนชั้นของคนกลุ่มนี้อาจจะเป็นแบบนั้นไม่เป็นไรคุณถึงพูดแบบนั้น คุณจะแก้ตัวแบบที่คุณพูดเดี๋ยวนักปฏิวัติต้องพูดว่าไงครับต้องต่อสู้ต้องยืนหยัดและยืนยันแล้ววันนี้ผมก็สู้ไงครับทำไมจะไม่สู้ต้องสู้แล้วผมต้องการให้ประชาชนเข้มแข็งแล้วก็เอาชนะแล้วอย่าให้พวกนี้มาหลอกใช้ทุกวันนี้ให้ความรู้ก็เพื่อตรงนั้นไงต้องต่อสู้ยืนหยัดและยืนยันอยู่บนผลประโยชน์ของประชาชนแน่นอนแน่นอนน้ำมันพูดเอาทำไมไม่พูดผมพูดครับใครไม่พูดไม่เกี่ยวกับผมพูดครับคุณนะจารุพงศ์บอกว่าน้ำมันอย่าพูดคุณเข้าใจผิดไม่ใช่เขาไม่ได้บอกว่าอย่าพูดคุณเข้าใจผิดตีความผิดเลยวันนั้นเนี่ยเขาต้องการจะไม่คุณสุรวิทย์ฟังก่อนนะฮะฟังนะคุณเพียงดินนะครับปลูกข้าวไม่ตายเลยต้นแต่ทำไมมันกินข้าวที่ดีที่สุดในโลกได้โทษทีนะคุณสุรวิทย์ผมขออนุญาตคุณสุรวิทย์คุณสุรวิทย์นำการปฏิวัติขออนุญาตถามนิดนึงนะขออภัยคุณสุรวิทย์ทำงานรับราชการถึงซีไหนครับขออภัยเนี่ยอยากจะทราบจริงๆไม่บอกครับไม่บอกไม่เป็นไรนะแล้วถ้าจะขออนุญาตถามว่าคุณสวิทย์ทำอาชีพอะไรครับปกติรับจ้างครับรับจ้างใช่ไหมรับจ้างทั่วไปครับรับจ้างทั่วไปเหรอก็เอาเป็นว่าที่จริงมันไม่เกี่ยวนะมันไม่เกี่ยวแต่ว่าผมกำลังจะบอกว่าคือขุดซ่วมผมยังไปเลยคือจริงๆอาชีพเนี่ยผมไม่เชื่อว่าอาชีพต้องเป็นกรรมกรหรือชนชั้นกรรมอาชีพถึงจะมีจิตสำนึกเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมหรือว่าเห็นอกเห็นใจประชาชนผมรู้จักคนจำนวนเยอะมากคนที่ลำบากมาแม่งแต่กลับเอาเปรียบคนอื่นแล้วไม่มีจิตสำนึกคิดสู้เพื่อส่วนรวมเลยแต่บางทีคนบางคนนั้นโจเอิร์นไหลเฟตเตอริกแองเคลชนชั้นทุนแต่จิตสำนึกเขาอยู่ชนชั้นล่างถูกต้องอันนี้เห็นตรงกันมันมีไงความจริงมันมีตรงนั้นคุณสุรวิทย์คือบางทีเนี่ยเราก็ต้องเริ่มให้เครดิตคนก่อนอย่าไปเหยียบย่ำอย่าไปหาว่าความคิดต่ำต้อยแต่สิ่งที่คุณจารุพงศ์พูดไม่เขาพูดวันนั้นนะเขาพูดว่าจริงคำถามก่อนอย่าเอามันออกเอาจากคอนเท็กซ์มันคำถามผมนี่ผมไม่ได้ถามว่าประเทศไทยเนี่ยจะต้องลุยเรื่องน้ำมันอะไรหรือเปล่าแต่ผมถามปลายเปิดไปว่าถ้าจะไปบอกต่างชาตินั้นจะบอกเรื่องอะไรนะครับแล้วบังเอิญว่าในภาวะวันนั้นเนี่ยการถามมันก็ไม่ได้ให้คุณจารุพงศ์เขาคิดไว้ก่อนเพราะว่าผมเนี่ยจะไปสัมภาษณ์คิดไม่คิดก็ตามไม่ของเขากำลังปกปิดเรื่องสัมปทานรอบที่21ที่คุณทักษิณทำไมเขาต้องไปปกปิดให้ด้วยล่ะครับมันไม่มีความจำเป็นเลยนี่ครับก็เพราะคุณจารุพงศ์คือลูกน้องคุณทักษิณโอ้ตายนี่คุณพูดให้ร้ายเขานะครับคุณพูดให้ร้ายเขาสุรวิทย์เป็นหัวหน้าพรรคเหรอคุณไม่การขึ้นเป็น
เราไม่คิดหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่จริงๆเนี่ยนะการให้เป็นหัวหน้าพรรคในสุรวิทย์มันเป็นเพราะว่าเหตุว่าคนคนนั้นจะต้องมาเป็นลูกน้องหรือเปล่าบางครั้งเนี่ยการที่คุณไปขอร้องให้ใครคนใดคนหนึ่งมาทำตำแหน่งตำแหน่งหนึ่งเพราะว่าคุณหาคนอื่นที่ดีกว่านั้นไม่ได้เฉลิมอยู่บำรุงอยากจะเป็นนะครับทั้งกระทรวงมหาดไทยและคนที่อยากเป็นหัวหน้าพรรคไม่ใช่ไม่มีนะครับแต่เขามาให้คนคนหนึ่งเนี่ยมันก็อาจจะมีสาเหตุของเขาไงคุณเคยไปถามคุณทักษิณไหมว่าทำไมให้จารุพงษ์ไม่ให้คนอื่นเพราะเขาสั่งได้สั่งได้คำว่าสั่งได้นี่แปลว่าจุงเอาให้เอาก้อยก็ออกก้อยให้เอาหัวก็ออกหัวอย่างนั้นเชียวหรือคุณจารุพงษ์ไม่มีความคิดเลยเหรอเขายังสั่งได้เลยคุณไม่ออกไปอยู่นอกประเทศนะไปสู้นอกประเทศนะเขายังสั่งได้เลยคือในเรื่องของการฟังกันการไว้ใจกันนี่อันนี้ผมคิดว่ามันอาจจะมีนะอันนี้เอาบัตรตรงๆก็คนที่เอาเป็นว่าคนที่มันไว้ใจกันเนี่ยผมคิดเอานี่เอาตามความคิดผมนะไม่ใช่คำพูดของโดยตรงแล้วก็เอาเป็นว่าเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้ผมมีความรู้สึกว่าเขาเรียกว่าเป็น mutual respect แปลว่าต่างคนต่างเคารพซึ่งกันและกันคุณจารุพงษ์เนี่ยทำงานฐานะที่อยู่ในปลัดเป็นไอ้เขาเรียกปลัดหรือเปล่าปลัดกระทรวงนะเป็นม้าลำปางเอาละก็แล้วแต่คุณจะมองเขานะแต่ว่าคนที่ขึ้นไปเนี่ยในตำแหน่งคนเนี่ยข้าราชการที่คุณอยู่ราชการรู้ดีว่าคนที่จะขึ้นไปสู่ตำแหน่งปลัดกระทรวงได้เนี่ยอาวุโสสำคัญสุดนะครับสองผลงานและฝีมือนะครับด้วยครับคุณเพียงดินก็แหมแต่จริงๆแล้วผมไม่เชื่ออย่างนั้นน่ะคุณสุรวิทย์ถ้าเราจะเห็นต่างกันก็ตรงนี้คนที่จะไปเป็นนายอำเภอก่อนจะขึ้นไปเป็นผู้ว่าคนที่เป็นผู้ว่าแล้วจะถูกเรียกเข้าเป็นระดับที่อยู่ในแค่ผู้ว่านะคุณเพียงดินนะกรมเนี่ยคุณจะขึ้นเป็นผู้ว่าได้สักจังหวัดดีนะถ้าเขาไม่อนุญาตนะไปถึงวังเหรออันนี้ขึ้นไปถึงวังเหรอแค่ไหนไม่ไปเอาเฉพาะในเรื่องว่าคนที่คัดเลือกเนี่ยคนที่เสนอกันขึ้นไปเนี่ยนะครับผมยังมีความเชื่ออยู่ว่า1เนี่ยกฎกติกาของแต่ละกรมแต่ละกระทรวงมันมีนะว่าข้าราชการจะขึ้นไปเนี่ยอาวุโสต้องถึงกติกาของโจรนะคุณจะเอากติกามาอ๋อถ้าจะพูดอย่างนั้นเนี่ยเอาเห็นด้วยทั้งระบอบเนี่ยนะว่าจริงๆแล้วเข้าไปทั้งหมดไอ้เจ้ามันมีอิทธิพลต่อทุกฝ่ายทุกหน่วยทุกกระทรวงคนที่จะขึ้นไปสูงๆจริงๆแล้วเนี่ยโดยเฉพาะตำแหน่งที่มันสูงสุดๆเนี่ยนัดดาดีสกุลเนี่ยมันเก่งไม่เท่าพันโรงเรียนบางโรงเรียนเลยแต่ทำไมมันได้เป็นรัฐมนตรีมันได้เป็นปลัดกระทรวงอันนี้เห็นด้วยอันนี้เห็นด้วยนะครับแต่ว่าผมไม่รู้นะว่าปานันดาเก่งแค่ไหนนะไปเป็นผู้ว่าที่เชียงใหม่ด้วยอะไรด้วยเนี่ยพูดอยู่เหรอคุณเพียงดินคืออย่างงี้ไอ้เรื่องตรงนี้เนี่ยผมว่าหลายเรื่องเราไม่เห็นต่างกันหรอกผมนี่ไม่ใช่ไปยกยอตระกูลนั้นตระกูลนี้แต่ผมมีความรู้สึกว่าการที่เราจะวิพากษ์คนในสังคมนะเราต้องมีความเป็นธรรมคือลักษณะของคนที่มีความเป็นธรรมในเชิงความคิดนี่นะคนที่จะชี้นำสังคมได้แล้วคนที่จะนะครับเป็นความหวังของสังคมในการนำไปสู่ขบวนปฏิวัติได้ต้องมีความชัดเจนในประเด็นที่เถียงต้องไม่มีเอาอคติมาแต่ต้นแล้วปิดกั้นด้วยตรรกะซึ่งมันคับแคบคือไอ้คุณเพียงนี่กำลังเอาชีวทัศน์นะนำโลกทัศน์ไม่ต่างอะไรก็บอกว่านักปฏิวัติจะต้องมีศีลธรรมเลยก็จริงๆคุณไม่คิดเหรอว่านักปฏิวัติต้องมีศีลธรรมคุณไม่คิดเหรอคุณสรวิทย์คุณคิดว่านักปฏิวัติไม่ต้องมีศีลธรรมกันนั้นหรือไม่จำเป็นโอ้ตายเลยคุณสรวิทย์ไม่จำเป็นคือแล้วคุณคิดว่าคุณถูกต้องนะฟังนะคุณเพียงนี้นะตายแค่เขาเห็นความทุกข์ยากของประชาชนแล้วเขานำการลุกขึ้นสู้แต่ถ้าเขาจะเป็นผู้มีตำแหน่งทางการเมืองเขาไม่สมควรนี่คือคุณกำลังจะไปเอาตรรกะวิธีคิดของศักดินาที่เขาครอบหัวไว้ไม่ใช่ศีลธรรมนี่ไม่ใช่เรื่องของศักดินาหรือชนชั้นล่างคุณสุรวิทย์คุณต้องเข้าใจนะโลกทั้งโลกทุกศาสนาสอนเขาจำเป็นต้องมีศาสนาเพราะอะไรเพราะกฎหมายนั้นมันเป็นพื้นฐานขั้นนะเรียกว่าขั้นต่ำสุดอะศาสนาคือสิ่งที่มอมเมาประชาชนโอ้ตายเลยคุณตายเลยครับถ้างั้นโลกวันนี้ไม่มีตรงไหนไม่มีศาสนาครับก็มีโลกคอมมิวนิสต์ใช่ไหมครับที่พยายามหลายบางประเทศที่ตัดออกไปไม่จำเป็นฮะไม่จำเป็นเพียงแต่ว่าปัญหาของประชาชนคืออะไรไม่ต้องแตกปัญหาของประชาชนคือสุรเวชขูดรีดเขาถูกกดขี่สังคมเนี่ยคุณคืออย่างนี้คือหลักทฤษฎีของคุณสุรวิทย์เนี่ยมันแคบมากคือมองเฉพาะ
เอาเป็นว่าถ้าจะบอกว่ามาร์กซิสหรือว่าเหมาอิสหรืออะไรก็แล้วแต่นะผมคิดว่าถ้าตัดศีลธรรมออกไปนี่มีปัญหาแน่เพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยนะศีลธรรมค้ำจุนโลกนะครับคุณธรรมค้ำจุนโลกแล้วการปฏิวัติจริงๆนะคุณสุรวิทย์การปฏิวัติจริงๆเนี่ยนะมันเกิดจากหัวใจที่มีธรรมะแล้วธรรมะก็คือการไม่อยากเห็นการกดขี่นั่นคือหนึ่งอย่างแต่การกดขี่มันก็มีอยู่หลายลักษณะแล้วด้วยใส่คำว่าขูดรีดเห็นด้วยเห็นด้วยกดขี่ขูดรีดนะครับข่มขืนทรมานได้ทุกอย่างได้ทุกอย่างกษัตริย์ภูมิพลในขูดรีดประชาชนมาเท่าไหร่เห็นด้วยไหมครับควรจะล้มกษัตริย์ภูมิพลไหมล้มระบอบกษัตริย์ไม่ใช่กษัตริย์ภูมิพลควรจะล้มไหมล่ะทหารเนี่ยมันกินมันขูดรีดมาเนี่ยงบประมาณหลังจากรัฐประหารปี2006มาเนี่ยช่วงเวลาแค่ไม่ถึง8ปีงบประมาณที่ได้ก่อนการรัฐประหารกับปีหน้าเนี่ยเกือบ3เท่ากระโดดขึ้นเกือบ3เท่ามันบอกว่ารถไฟความเร็วเนี่ยให้ใช้แบบกลางๆก็พอไม่มีเงินบางอย่างไม่ต้องรีบซื้อแต่ว่ามันจะซื้อรถไฟดำน้ำเรือดำน้ำเรื่องการพูดคำว่าศีลธรรมกลับมาศีลธรรมอ่ะต้องไหมผมว่าเห็นด้วยนะถ้าผู้นำการปฏิวัติจะมีศีลธรรมแต่นั่นคือคำว่านั่นคือหลุมดักที่เขาไม่ให้เกิดการไม่ให้เกิดนักปฏิวัติคืออย่างนี้เมาเจอตุงมีเมียกี่คนศีลธรรมสำหรับนักปฏิวัติคืออะไรคุณสุรวิทย์หัวใจของมันคือจุดยืนเพื่อประโยชน์ของประชาชนหนึ่งหนึ่งโอเคก็คือทำเพื่อประชาชนได้อันนี้ผมรับว่าเป็นเรื่องของ morality ทำเพื่อคนอื่นทำเพื่อคนส่วนใหญ่ให้คนที่ด้อยโอกาสได้รับส่วนที่เขาควรจะได้อันนี้เป็นศีลธรรมระดับสูงเลยนะเอาคำว่าศีลธรรมมาให้นักปฏิวัติไม่เกิดอันที่คุณต้องหยุดคำนี้ไม่ถามว่ามีศีลธรรมแล้วเป็นนักปฏิวัติไม่ได้เหรอคุณกำลังพูดอย่างนั้นใช่ไหมแต่ว่าไม่ใช่ว่าคนที่ไม่มีศีลธรรมเป็นปฏิวัติไม่ได้เอางี้นะเอางี้สมมุติว่าสุรเวชนะคุณอยากฆ่าใครคุณก็ฆ่านะครับคุณไม่มีศีล5นะคุณอยากขโมยทรัพย์สินจะเอาของใครมาเท่าไหร่ก็ได้ไม่คำนึงถึงวิธีการเพื่ออะไรคุณอยากจะเอาผิดลูกผิดเมียอยากข่มขืนใครอยากเอาใครเป็นลูกเป็นเมียคุณทำได้แล้วก็คุณจะโกหกมดเท็จยังไงก็ได้คุณจะสืบเสพของมึนเมาจะเอาสุราเอาอะไรเอาแค่ศีล5นะผมยังไม่ไปไกลนะแล้วคุณขาดศีล5ข้อคุณเป็นหัวผู้นำการปฏิวัติได้ไหมเป็นนักปฏิวัติได้แต่คุณมีตำแหน่งทางการเมืองไม่ได้แค่คุณเห็นความโอ้โหนี่สุรวิทย์แค่คุณขาดศีล5นี่นะครับอย่าได้บอกมาจะเป็นนักปฏิวัติเลยมาเป็นเพื่อนผมยังไม่เอาเลยครับโทษทีนะครับคุณก็ไปเอาพระมาเป็นนักปฏิวัติสิไม่จำเป็นครับไม่จำเป็นต้องเป็นพระที่จะมีศีล5ถ้าคุณบอกว่าคุณปฏิเสธศีลธรรมไปหมดนี่คุณตายเลยสุรวิทย์หมดเลยครับศีลธรรมแต่คนที่เห็นการกดขี่ขูดรีดนั่นแหละคือกับคนที่เข้ามาปฏิวัติสมมติคุณเห็นการกดขี่ขูดรีดแล้วคุณจะไม่สนวิธีการใดๆสิ้นคุณจะไปขโมยทรัพย์สินมันมาคุณจะไปไล่ยิงลูกยิงเมียเอาลูกมันมาข่มขืนเอาแบบมนุษย์โบราณนั่นเลยนะนี่คือนักปฏิวัติในความคิดของคุณกันนั้นหรือไม่จริงฮะอันนี้คุณต้องคุณจะอย่าพยายามเห็นเบือนะงั้นแสดงว่าความคิดคุณสุรวิทย์เองมันก็มีปัญหาในแต่ต้นแล้วไงครับวัฒน์นำโลกทัศน์ตอนนี้ผมเห็นเหลือเกินหลายคนเนี่ยทำไมคุณเปิดหน้าเพราะว่าผมมีตัวตนที่แท้จริงเพราะว่าผมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวทำไมผมเปิดหน้าแล้วคุณก็มาอ้างคุณเองแหละคนพูดเองผมคนที่ไม่เปิดหน้าคือไอ้พวกหลอกลวงก็นั่นสิแล้วคุณทำไมคุณสุรวิทย์ไม่เปิดหน้าล่ะครับขอถามหน่อยเพราะคนเขาก็รู้ว่าคุณอะไรรู้ชื่อจริงนามสกุลจริงมันถึงเลือดถึงเนื้อไม่ถึงไม่ต่อให้มีแค่เสียงเนี่ยคุณอยากรู้ไหมชื่อจริงนามสกุลจริงคืออะไรผมรู้สุรวิทย์มันหลบไม่พ้นหรอกผมรู้ว่าการต่อสู้ข้างหน้ามันถึงเลือดถึงเนื้อแล้วผมไม่ได้สู้ต่ำๆเหมือนพวกคุณไม่คุณสุรวิทย์วันนี้คุณคิดหรือว่าเขาไม่รู้จักชื่อคุณนามสกุลคุณไม่รู้จักหน้าคุณเขารู้ที่อยู่บ้านเลขที่ของคุณหมดสุรวิทย์ผมยังไม่ถึงเวลาที่ผมจะเปิดเวลาผมจะเปิดผมเปิดมาเองคุณขนาดคุณเพียงดินยังรู้จักผมเลยอ่ะครับคือผมรู้จักทั้งชื่อนามสกุลบ้านเลขที่อยู่หมดแต่ผมเปิดเพื่ออะไรไม่คุณไม่วันนี้นะมันตลกตรงที่ว่าคุณนะเขารู้หมดแล้วผมเปิดเพื่ออะไรฮะแล้วคุณปิดเพื่ออะไรล่ะครับในเมื่อจริงๆแล้วเขารู้หมดแล้วอ่ะเปิดก็เหมือนปิดก็เหมือนเปิดมันได้อะไรกับองค์กรผมไม่ได้หาเสียงครับ
ก็ไม่จริงๆวันนี้คุณไม่เปิดหน้าเนี่ยแต่จริงๆเนี่ยเขารู้กันหมดแล้วคุณเป็นใครอยู่ที่ไหนสุรเวชมันได้ไปมันเป็นประโยชน์อะไรกับองค์กรมันแล้วปิดได้ประโยชน์อะไรวันนี้เพราะจริงๆคุณปิดมันก็ไม่ได้ปิดเพราะว่าคนเขารู้ขึ้นไงเสียงคุณเพียงแต่ว่าวันนี้เนี่ยเท่าที่ผมดูเนี่ยทหารเขาไม่เห็นคุณเป็นศัตรูเพราะคุณไม่ได้โจมตีทหารคุณไม่ได้โจมตีเจ้าหรือจะเถียงผมเพราะคลิปคุณเท่าที่ผมดูมีแต่โจมตีอาจารย์ชูพงษ์โจมตีวูดไซส์โจมตีเพียงดินโจมตีใครอะคนเสื้อแดงโจมตีนปช.คือถ้าตีนปช.ตีทักษิณตีนะแม้กระทั่งคุณจารุพงษ์คุณตีไปเถอะให้มวลชนเขาตัดสินแต่คุณมาตีอาจารย์ชูพงษ์คุณตีเขาได้ยังไงอะตีได้ลงเหรอคนเขาเนี่ยเสียสละนะครับเจ็บคุณมาเห็นร่างกายตัวเองดูแลตัวเองไม่ได้เลยแล้วก็ทำมาหาชีพก็ไม่ได้ก็โดนล่าโดนอะไรอีกแล้วท่านก็พยายามพูดให้ความรู้ตอนนี้เพียงดินเปลี่ยนไปเลียชูพงษ์แล้วเหรออ่ะเนี่ยแปลว่าเลียเหรอการที่ผมให้ต้องการให้คนให้ความเป็นธรรมกับคนคนหนึ่งซึ่งเขาลุกมาต่อสู้เนี่ยผมต้องเลียด้วยเหรอฮะผมเริ่มทีละประเด็นนะเอามาทีละประเด็นตรงโจมตีเจ้ากับเห็นด่าเจ้ามากี่ปีแล้วเจ้ามันล้มไหมไม่ล้มไม่ล้มเนี่ยไม่รู้แหละแต่การที่โจมตีผมไม่ด่านะจริงๆเนี่ยเอาเป็นว่าเริ่มต้นแก้ไขก่อนว่าผมไม่ได้ด่าผมเอาความจริงมาพูดคุณน่ะคือคนที่พูดบอกว่าจะประชาชนควรจะออกมาร้องกลางถนนมินพร้อมกันหลายแสนคนเพื่อให้คนติดคุกบอกคุณแบบคนผมมีคลิปนี้ด้วยก็ผมเคยพูดครับผมเคยพูดแล้วถามว่าวันนี้ผมคิดอย่างนั้นไหมนะวันนี้ผมคิดอย่างนั้นไม่หรอกครับวันนี้ผมไม่คิดนะครับคุณคิดแล้วแน่นอนคนเราเนี่ยถามว่าจริงๆคนเราเนี่ยเปลี่ยนความคิดต่อแต่ละเรื่องได้ไหมเป็นไปได้เพราะผมเองก็ไม่ได้บอกผมเป็นปรมาจารย์นะผมเรียนรู้นะจากข้อผิดพลาดและผมนี่เป็นละอ่อนทางการเมืองนะคุณจะบอกสอนน้องเพียงดินสอนไปเถอะไม่เป็นไรแต่ว่าผมไม่จมปักอยู่กับความคิดแบบเดิมแล้วอยู่ที่เดิมผมเรียนรู้และปรับตัวและใช้มันสมองในการคิดนะครับเรื่องที่บอกว่าเรื่องการหมิ่นเรื่องเจ้าเนี่ยเอาตรงๆนะคุณสรวิทย์ผมเห็นอย่างเชื่อมั่นว่าถ้าไม่เปลี่ยนระบบกษัตริย์เอาอำนาจกษัตริย์ออกไปเสียจากทั้งในแง่เศรษฐกิจการเมืองการปกครองกฎหมายนะครับวัฒนธรรมศีลธรรมนะครับการศึกษาโดยเฉพาะเศรษฐกิจไม่มีทางที่เราจะเปลี่ยนประเทศได้ไอ้ที่คุณพูดคุณฝันเพ้อฝันจะมาเป็นของประชาชนไม่มีทางเลยถ้าไม่จัดการกับอำนาจกษัตริย์หรือคุณจะเห็นปฏิเสธอันนี้ผมกับคุณเรียงนินเห็นตรงกันนะโอเคผมกับโอเคแต่คุณพูดไม่ได้ใช่ไหมอยู่ประเทศไทยตรงกันใช่ไหมครับคำถามต่อไปครับว่าถามมาเลยคุณจะเอาพลังหรือพลวัตที่ไหนไปเปลี่ยนเอาให้ผมตอบไหมผมเชื่อมั่นในเรื่องของความจริงนะคุณสรวิทย์สิ่งที่ผมทำมาตลอด 2-3 ปีนะครับมาหลังคุณรู้การเมืองเล็กกว่าคุณแต่ผมก็รู้คำตอบสุดท้ายว่าถ้าไม่ทำให้สถาบันเสื่อมความศักดิ์สิทธิ์ลงไปโดยที่เอาความจริงนะความศักดิ์สิทธิ์ที่มันคือความศักดิ์สิทธิ์ที่มันเกินธรรมดาก็ไปอยู่บนปุยเมฆมีปราสาทมีทั้งหลายขณะที่จริงๆนะความเป็นจริงนั้นเป็นสถาบันที่เป็นปฏิปักษ์ต่อระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยเป็นสถาบันที่กินรวบทางด้านเศรษฐกิจเป็นสถาบันที่สร้างความงมงายกับทุกๆอนูของสังคมเป็นสถาบันที่เอารัดเอาเปรียบกดขี่ขูดรีดทั้งทางตรงและทางอ้อมเป็นสถาบันที่ทำแต่สิ่งชั่วช้าแม้กระทั่งค้าขายยาเสพติดถ้าไม่พูดเรื่องเหล่านี้แล้วก็ไม่โยงไปบอกว่าทหารที่มันทำการได้สำเร็จยึดอำนาจประชาชนครั้งแล้วครั้งเล่าเค้นฆ่าแล้วก็พ้นผิดก็เพราะอำนาจของสถาบันกษัตริย์อย่างที่เป็นอยู่แล้วก็มีกลุ่มคนอีกจำนวนมากซึ่งอาศัยพระราชอำนาจตรงนี้ไปหากินและไอ้คุณที่คุณพูดเรื่องโครงสร้างเพื่อประโยชน์ของประชาชนถ้าไม่ตีตรงนี้คุณก็นะเรียกว่าคิดว่าคุณสมบูรณ์แบบมันไม่ใช่หรอกครับไปตีทักษิณวันนี้ทักษิณไปเทียบกับภูมิพลเนี่ยคุณมองสองอันเนี่ยมองออกไหมนะตลกอะครับยังดินนะคุณกำลังเข้าใจไม่ถูกเยอะนะครับว่ามาเลยครับว่ามาเลยสิ่งที่คุณพูดเมื่อกี้เนี่ยถูกต้องถ้าไม่เปลี่ยนระบอบเรื่องน้ำมันสัมปทานน้ำมันไม่มีทางได้คืนหรอกแน่นอนคุณชูพงษ์พูดบ่อยครับถูกต้องแต่สิ่งที่ผมแล้วคุณจะเอากำลังอะไรไปเปลี่ยนอันนี้อ๋ออันนั้นได้ให้ผมตอบนะเพราะว่าคำถามเดี๋ยวมันจะได้ไม่หลุดฟังนะครับพลังที่จะไปการเปลี่ยนแปลงได้ก็คือพลังที่จากประชาชนแน่นอนก็คิดตรงกันเลยผมกำลังจะตอบให้ผมตอบไหมที่เข้าใจว่าตัวเองถูกขูดรีดทางด้านเศรษฐกิจถูกต้องที่มันยากจนทุกวันนี้ถูกต้องถูกต้องพลังทางด้านเศรษฐกิจเห็นด้วยเห็นด้วย
ปลี่ยนแปลงฝรั่งเศสก็คือปฏิวัติขนมปังครับเห็นด้วยเปลี่ยนแปลงรัสเซียก็คือปฏิวัติชนชั้นกรรมาชีพครับถูกต้องเปลี่ยนแปลงประเทศจีนก็คือปฏิวัติที่ดินครับล้วนมาจากปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจแต่ในกลุ่มของคุณทักษิณห้ามพูดเรื่องน้ำมันเหรอเขาห้ามเหรอโดยเฉพาะคุณจารุพงษ์เหรออย่าสนใจเรื่องน้ำมันเลยเดี๋ยวผมจะไปถามให้นะได้สัมภาษณ์ท่านเนี่ยเรื่องน้ำมันเนี่ยผมจะถามท่านคิดยังไงเพราะว่าผมมีแผนการที่จะเนี่ยสิ่งที่คุณคิดว่าคุณจารุพงษ์โง่เนี่ยนะสมองขึ้นไปอยู่ตรงนั้นได้เพราะว่าสยบยอมไม่คุณดูถูกเขาอย่างนั้นคุณดูถูกเขาอย่างนั้นผมได้ฟังเอาเป็นว่าผมจะถามคุณจารุพงษ์เพื่อดึงองค์ความรู้จากคุณจารุพงษ์ทุกวันเสาร์นะครับผมจะไปดึงมาเป็นตัวแทนคุณสุรวิทย์เป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนไปถามซิว่าคนที่มาเป็นผู้นำเสรีไทยเนี่ยมีกลิ่นไหมนะครับแล้วจะได้พิสูจน์กันให้ผมถามแกไหมฝากคำถามมาได้เลยคุณสุรวิทย์ฝากคำถามมาได้เลยยินดีครับผมเป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนผมยินดีไปถามให้ครับคุณก็ก้มแก้มหลังเพราะว่าคุณอ้าวมาเลยถามทุกคำถามไม่มีผมไม่มีซ่อนครับคุณสุรวิทย์คนอย่างผมไม่มีครับเห็นหน้าผมจืดๆอย่างนี้ไม่มีถอยครับเดี๋ยวแป๊บนะแป๊บผมไปเอาแบตเตอรี่มาหน่อยนึงเดี๋ยวแค่แป๊บนึงนะขออนุญาตนะครับไม่เกิน1นาทีครับพอดีแบตเตอรี่อยู่ในห้องนะครับเอาละพอดีเราพี่น้องครับเรานะครับขาดช่วงไปนิดนึงแต่ว่าจะกลับมาตรงนี้เราได้คุยกันนอกรอบนิดหน่อยแล้วก็สิ่งที่เห็นตรงกันก็คือว่านะครับทั้งคุณสุรวิทย์ทั้งผมเนี่ยเห็นด้วยกับวิธีการที่จะใช้การปฏิวัตินะครับปฏิวัติแปลว่าเปลี่ยนโครงสร้างของผมนี่บอกเลยถ้าล้มระบบเจ้าเนี่ยต้องล้มระบบเผด็จการทหารล้มระบบทุนผูกขาดทุกรูปแบบแล้วสร้างสังคมที่มีหลักนิติรัฐนิติธรรมมีหลักประชาธิปไตยและเคารพหลักสิทธิมนุษยชนสากลผมพูดมาตลอดจนปากจะฉีกถึงนี่แล้วเนี่ยนั่นคือการเปลี่ยนสังคมทั้งโครงสร้างทั้งหมดเปลี่ยนทั้งคนทั้งกลไกทั้งอำนาจโครงสร้างอำนาจนะครับการใช้อำนาจทั้งหมดแต่เอาเป็นว่าในเชิงทฤษฎีนั้นนะครับผมไม่ใช่คนที่เรียนรู้ทฤษฎีเหมาทฤษฎีอะไรทั้งมาทั้งสิ้นอ่ะแล้วผมเรียนอะไรมาเนี่ยผมลืมหมดถึงเวลาปุ๊บผมใช้สมองผมสังเคราะห์ขึ้นมาแต่ว่าไม่ใช่คนที่ขาดหลักอะไรแต่ว่าผมก็ใฝ่ที่จะเรียนรู้เสมอนะครับทุกวันนี้ก็รับข้อมูลจากทั้งนักกฎหมายนักปฏิวัติหลายอย่างคุณสุรวิทย์น่าจะเป็นหนึ่งที่อยู่ในขบวนปฏิวัตินะครับถ้าสมมติพูดจาในเชิงหลักวิชาอะไรมาแม้กระทั่งหนังสือที่คุณเอามาแจกกันเนี่ยผมก็โหลดเอามาฟังนะประดับความรู้เพราะไม่ได้คิดว่าตัวเองร่ำรู้นะรอบรู้อะไรทุกด้านนะอันไหนที่เรียนรู้ได้เราก็เอามาเอาเป็นว่าในส่วนของการจะเดินหน้าในขั้นตอนการปฏิวัติเนี่ยคุณสุรวิทย์และฝั่ง How to เท่าที่ผมดูเนี่ยเป็นกังวลว่าไอ้กลุ่มคนที่เข้ามาเคลื่อนไหวทุกอย่างเนี่ยมันไม่ใช่ของจริงและเดี๋ยวมันจะนำมวลชนไปหลงไปติดเหมือนกับนปช.นะครับก็เลเบลไปทุกคนมาอย่างผมเองเขาก็มองว่าเป็นนักปฏิรูปนะครับแต่ใครจะว่ายังไงก็มันก็ต้องให้พี่น้องไปตัดสินแล้วจะสนับสนุนหรือไม่เป็นเรื่องของพี่น้องแต่ว่าวันนี้ผมสนใจเรื่องทิศทางการจะปฏิวัติเนี่ยนะครับจะดำเนินการยังไงมีหลักยังไงเนี่ยคุณกับปฏิรูปมันต่างกันยังไงที่จริงผมรู้ครับผมรู้ครับเอาข้ามคำนี้ไปเลยว่าถ้าจะปฏิวัตินี่ทำยังไงเอาอย่างนี้ไม่ใช่หรอกครับมันยังมีการเข้าใจกันผิดเพี้ยนพอสมควรนะหนึ่งเป้าหมายปลายทางอำนาจการใช้อำนาจของประชาชนอยู่ที่ไหนวันนี้อยู่ที่ประยุทธ์นะวันนี้เอาไหมถ้าพูดเรื่องปฏิรูปปฏิวัติเนี่ยเราจะให้เราไปย่อนบัตรแล้วเอาคุณทักษิณกลับบ้านหรือว่าให้คุณยิ่งลักษณ์มาเป็นรัฐบาลแล้วกลับบ้านไม่เอาอยู่แล้วครับเราไม่เอาแล้ววันนี้บอกได้เลยนะครับทางคุณจารุพงษ์แล้วก็คณะเสรีไทยเขาบอกเขาไม่เอาแล้วสูงกว่านั้นคืออะไรครับป้าไปไม่เอาแค่ย่อนบัตรคืออะไรครับคืออะไรต่อไปคุณต้องตอบก็เปลี่ยนระบอบไปครับเอาง่ายๆภาษาอาจารย์ชูพงษ์อธิบายได้นะไม่ต้องอะไรกันมากคือคนมันรู้หมดแล้วสรุปเรื่องพวกนี้ไม่ใช่ฮะไม่ใช่คนหมายถึงคนที่จะมาร่วมปฏิวัติกันเนี่ยเขารู้แล้วระบอบอะไรไปเป็นระบอบอะไรเปลี่ยนจากระบอบสมบูรณาญาสัตรินาราชาธิปไตยนี่ใส่เข้าไปหมดนี่แหละไอ้ระบอบเหี้ยๆที่มันอยู่ตรงนี้ที่มีทหารรับใช้ประชาร่วมกับนายทุนกินรวบผูกขาดขดขี่ขูดรีดทั้งหลายที่มันรวบอำนาจไว้กับพวกมันแล้วก็จัดสรรผลประโยชน์ในทุกด้านด้วยตัวของพวกมันเองมาเป็นระบอบที่อำนาจอยู่ในมือประชาชนโครงสร้างการใช้อำนาจเป็นของประชาชนทุกกลไกทุกอำนาจไม่มีการหมกเม็ดเหมือนที่เป็นอยู่ปัจจุบันเปลี่ยนแม่งทั้งหมดทั้งระบบทำอย่างไรประชาชนจะร่ำรวยกับบ่อน้ำมันเห็นด้วยยึดอำนาจมาปุ๊บสัมปทานเนี่ยจัดใหม่หมดเอาแบบชาเวสไหมอาจารย์ชูพงษ์ก็ท้ามาเนี่ย
เอาแบบชาเวสไหมประกาศให้มันชัดๆทำยังไง